วัสดีค่ะมาพบกับปาอีกเช่นเคยนะคะกับบอนสีค่ะวันนี้เรามารู้จักกับบอนสีสหัสเดชะนะคะซึ่งบอนสีสหัสเดชะเนี่ยต่างกับบอนสีกวนอิมยังไงนะคะคิดว่าหลายๆท่านก็พอจะทราบกันอยู่แล้วนะคะอันนี้ปาก็ทำคลิปมาแบ่งปันให้กับท่านที่ยังไม่ทราบนะคะสำหรับวิธีการดูพื้นนะคะพื้นฐานเท่านั้นนะคะเพื่อนขอเน้นนะคะว่าพื้นฐานนะคะมาดูที่ลักษณะใบกันนะคะลักษณะใบของบอนสีเท้าสหัสเดชะนี่นะคะสะโพกก็คือช่วงนี้นะคะสะโพกเขาจะกว้างนะคะใบเป็นออกทรงรูปหัวใจค่ะแล้วก็พื้นใบเนี่ยจะมีสีเขียวแซมมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับกวนอิมพื้นใบเขาจะขาวมากกว่าและใบเขาสะโพกเขาจะเล็กแล้วก็ใบจะยาวนะคะส่วนเท้าสหัสเดชะตัวนี้นะคะสะดือจะต้องมีจุดสีแดงนะคะสะโพกกว้างนะนี่ค่ะสะโพกช่วงนี้กว้างนะคะสะดือมีจุดสีแดงพื้นใบจะมีสีเขียวประปรายแบบนี้นะคะลักษณะใบออกรูปหัวใจมากกว่านะคะและที่ขาดไม่ได้เลย เดี๋ยวป้าจะหมุนมุมหากล้องหมุนหามุมให้นะคะเดี๋ยวขอพาไปที่ที่แสงสว่างกว่านี้ดีกว่าค่ะนี่นะคะเพื่อนๆโอ้ยกล้องไม่โฟกัสให้ป้าเลยนะคะค่ะก็คือตรงแนวก้านเนี่ยนะคะน่าจะเห็นลางๆอยู่เนาะเนี่ยนะคะสีเส้นสีดำๆเนี่ยเขาเรียกว่าสะพานค่ะสหัสเดชะจะต้องมีสะพานเส้นสีดำตลอดแนวนะคะนี่นะคะขออภัยด้วยนะกล้องมันไม่ค่อยให้เห็นนะคะเป็นกล้องมือถือนะเพื่อนๆก็โอ้โหหามุมยากมากเลยค่ะเอาเป็นว่าก้านใบเขาจะต้องมีสะพานเป็นเส้นสีดำตลอดแนวนะคะเห็นไหมเอ่ยมาพยายามอยากให้เพื่อนๆเห็นมากเลยนี่นะคะเนี่ยค่ะเส้นสีดำเนี่ยค่ะจะต้องมีตลอดแนวนะเพื่อนๆเอาละค่ะกล้องมันไม่ยอมเป็นใจนะคะก็นี่แหละค่ะวิธีการดูง่ายๆเลยนะคะ3อย่าง 3-4 อย่างเนี่ยค่ะคือ 1. สะดือแดง 2. สะโพกกว้าง 3. พื้นใบจะต้องมีสีอมเขียวมากกว่านะคะและ 4. 1 2 3และ 4. ก้านใบจะต้องมีสะพานเป็นเส้นยาวสีดำตลอดแนวนะคะหลังใบหลังใบจะเห็นมีสีเขียวมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับกวนอิมนั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะปาก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะที่ปาไม่มีบอนสีกวนอิมเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบให้ข้างๆกันให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะค่ะก็คิดว่าพอจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบ้างนะคะไม่มากก็น้อยเนาะค่ะวันนี้ปาก็ขอลากันไปก่อนค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ